คุณผู้ชมคะพอพูดถึงอาเซียนเนี่ยคนก็จะพูดถึง CLME นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวแต่ว่าวันนี้ไม่แล้วเราจะลง BIMP นะคะทำไมต้องบรูไนบรูไนเป็นประเทศเล็กนิดเดียวแต่รวยเชิญค่ะเนื่องจากว่าทั้งอินโดนีเซียซึ่งมีประชากร ดินแดนและก็ประชากรมหาศาลประชากรมีมากกว่า300ล้านคนแล้วก็ดินแดนและอาณาเขตซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆนี่เป็นพันเป็นหมื่นหมู่เกาะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยโฟกัสในการที่จะบูมมิ่งพัฒนาหลังจากที่ AECได้มาถึงแล้วเนี่ยไปยังกาลิมันตันไปยังอารียันยาย่าไปยังปาปัวอินโดนีเซียในขณะที่มาเลเซียได้โฟกัสไปที่รัฐซาบะและรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวเช่นเดียวกันส่วนฟิลิปปินส์โฟกัสไปที่เกาะมินดาเนาทางใต้ทางใต้ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นออโตโนมีไปแล้วนะครับค่ะมีเหลือแต่บรูไนซึ่งเป็นประเทศเล็กอยู่บนเกาะบอร์เนียวครับล้อมไปด้วยกาลิมันตันของอินโดนีเซียล้อมขนาบข้างไปด้วยสาราวะและซาบะของมาเลเซียค่ะทำให้บรูไนซึ่งเป็นประเทศที่มีเครดิบิลิตี้ทางด้านฮาลาลเนี่ยครับค่ะต่อประชากรของโลกมุสลิมคิดว่าสูงมากเลยนะครับมีอิทธิพลมีอิทธิพลสูงมากๆครับค่ะอีกประการหนึ่งตัวเองก็เป็นประเทศเล็กมีประชากรเพียงประมาณ 400,000 คนทำให้พันธมิตร4ประเทศมอบหมายให้บรูไนไปเป็นเจ้าภาพทางด้านตลาดฮาลาลโลกดังนั้นเนี่ยความสำคัญของบรูไนในอนาคตก็คือจะคุมตลาดฮาลาลโลกเป็นศูนย์กลางของเป็นศูนย์กลางตลาดที่จะกระจายไปสู่ถูกต้องครับอาหารฮาลาลของโลกครับอันนี้เป็นแนวใหม่ที่เราเพิ่งรู้นะอาจารย์นะครับเราก็เพิ่งทราบเราเพิ่งทราบแล้วก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่ประเทศไทยเราเองก็เป็นศูนย์กลางของเรื่องของอาหารผู้ผลิตผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกแล้วเราว่ากันคงไม่ผิดอ่ะใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าเราเชื่อมสัมพันธ์ด้วยเกษตรศาสตร์การทูตกับบรูไนเนี่ยเป็นโอกาสผมคิดว่าเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการผู้ผลิตในเมืองไทยเราต้องไปบรูไนกันแล้วครับนะคะโอ้บรูไนยินดีเลยครับนะคะหันกลับมาหน่อยบอกว่าอาหารฮาลาลกับตลาดโลกจากบรูไนเนี่ยจะไปสู่โลกมุสลิมยังไงครับจากโปรเจกต์ BIMP IGA ซึ่งบรูไนได้เป็นเจ้าภาพตลาดฮาลาลโลกทำให้บรูไนได้เก็บข้อมูลทางด้านการตลาดมาอยู่ในมือของตัวเองโดยมีลิสต์ของไบเออร์ประเทศมุสลิมทั่วโลกอยู่ในมืออยู่แล้วข้อดีของประเทศไทยเราก็คือการที่เราเป็นซัพพลายเชนที่แท้จริงดังนั้นในรูปแบบของโรดแมปที่จะทำธุรกิจด้านนี้ประเทศไทยเพียงแต่ว่าผลิตแล้วก็ส่งให้กับบรูไนบรูไนจัดการเรื่องตลาดให้เราเสร็จใช่ครับจ้าและบรูไนจะรีแบรนด์ใหม่ครับแล้วก็ส่งไปตามลิสต์รายชื่อที่เขามีอยู่ในมืออยู่แล้วเหมือนกับเราเป็น OEM ให้กับบรูไนก่อนนะว่างั้นถูกต้องเลยครับอาหารประเภทอะไรบ้างคะที่ท่านสนใจครับแพะโกสฮะนมแพะโอ้ซึ่งมันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่มาในสมัยศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่ะครับซึ่งสมัยท่านเป็นเด็กกำพร้านะครับเลี้ยงแกะดังนั้นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะดังนั้นการที่ต
เราผลิตแพะและแกะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปตรงนั้นด้วยจิตวิญญาณของมันเองครับเพราะว่าเรียนจำได้สมัยเด็กๆค่ะมันก็ไม่เข้าใจอ่ะจำดร.สวัสดิ์ได้ไหมคะดร.สวัสดิ์ธรรมบุตรที่ฉันต้องให้เครดิตท่านตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นรุ่นพี่แต่สมัยเรียนเกษตรอะค่ะท่านบอกว่าจำคำพี่ไว้นะโกสหรือว่าแพะแกะเนี่ยจะเป็นอาหารที่เป็นหลักของโลกแล้วนมที่ดีที่สุดคือนมจากโกสมิลค์จริงหรือเปล่าคะจริงครับถ้าเรากลับมามองในเชิงวิทยาศาสตร์นมแพะเป็นนมที่มีเอฟเฟกต์กับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวน้อยที่สุดในบรรดานมทั่วไปและนมแพะมีคุณค่าทางโภชนาการโภชนาการที่สูงมากครับผมยังนึกถึงสมัยรอซูลุลลอฮ์ว่าเอ๊ะคงไม่ใช่มาจากความคิดอ่านของตัวเองหรอกครับอาจจะสื่อสัญญาณมาจากพระผู้เป็นเจ้าครับเพราะว่าณทุกวันนี้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจครับก็สามารถที่จะกินนมแพะครับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะกินนมแพะแล้วจะไปสมานแผลครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมไอ้นั่นอ่ะสบู่อ่ะครับก็ผสมนมจากนมแพะแผงมอกมีอีกตัวน่าสนใจครับคือน้ำผึ้งคุณอรุวะลองเล่าเรื่องน้ำผึ้งให้ผมฟังกับอิสลามให้หน่อยครับน้ำผึ้งซึ่งมีระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานครับครับซึ่งอิสลามเราถือว่าหลักการในคัมภีร์กุรอานก็คือสิ่งที่มาจากคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าครับค่ะดังนั้นในเมื่อเป็นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าครับก็ย่อมที่จะต้องเป็นสัจธรรมครับค่ะและเมื่อหันกลับมาดูในแง่มิติของวิทยาศาสตร์ครับค่ะน้ำผึ้งจะเป็นยากับอายุธนะอายุวัฒนะโดยซ้ำไปครับและเป็นคุณที่จะสมานแผลจะสมานรักษาโรคครับหลายหลายโรคครับแม้กระทั่งโรคภูมิแพ้ครับก็ตามตอนที่ไปตะวันออกกลางแล้วก็ไปในโลกกลุ่มพี่น้องมุสลิมในแอฟริกาเนี่ยสิ่งที่ฉันได้ดื่มได้ทานประจำก็คือน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งจากเพื่อนพี่น้องเนี่ยนะคะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำผึ้งที่เอาไปผสมอย่างเช่นชาน้ำผึ้งน้ำผลไม้ผสมน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ก็คือเป็นโอกาสดีที่เราจะเชื่อมโยงไปทางโลกมุสลิมเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ค่ะน้ำรองกองผสมน้ำผึ้งครับนั่นแหละไอเดียดีมากเลยฝากคุณผู้ชมคะฝากใครดีอะฝากงานไหนดีเนี่ยกระเกษตรเอ้ยอะไรเอ้ยชอบบ่นอะว่าผลไม้เราเหลือเยอะแยะรองกองเนี่ยรสชาติดีมากครับแล้วพออยู่กับน้ำผึ้งเนี่ยมันไปได้กันได้ดี วิจัยต่อยอดให้หน่อยได้ไหมครับคือวิจัยต่อยอดว่าเราฝากตรงนี้เลยนะคะออนแอร์ไปเลยอย่าคิดแต่ว่ารอแต่ผลสดอย่างเดียวเพราะผลสดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีปัญหาทุกครั้งเพราะว่าเวลาเราจะซื้อออกมามันเป็นช่วงฤดูกาลเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมากระจายสินค้าเนี่ยยังมีค่าขนส่งยังมีค่าบริหารจัดการมันไม่ได้ถูกอย่างที่คิดน้ำผึ้งรองกองทำไมเป็นเครื่องดื่มครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าเมล็ดรองกองเนี่ยมันอาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็ได้ลองช่วยวิจัยต่อยอดให้หน่อยครับนะคะอันนี้ฝากกันออนแอร์เลยครับนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งกลับมานะคะตอนนี้มันมีโกสมีน้ำผึ้งครับเพราะว่าเราสังเกตว่าเวลาที่ฉันไปตอนสมัยเรียนอังกฤษเนี่ยเขาก็ล้อบอก afternoon tea afternoon tea ก็คือคนอังกฤษเนี่ยชอบทานชาแต่ดิฉันบอกเฮ้ยดิฉันว่าพี่น้องมุสลิมดิฉันชอบทานชามากกว่าครับชาผสมมันมีอะไรเนี่ยที่มันเป็นสิ่งสำคัญมากจากชาครับอาหรับก็ชอบชาครับครับเพราะว่าในใบชานั้นจริงๆแล้วจะมีคุณมากกว่าโทษครับครับในใบชาทางด้านมิติวิทยาศาสตร์
อาจารย์คงจะรู้ดีกว่าผมว่ามันมีคุณประโยชน์ครับมากเหลือเกินกว่าที่จะบรรยายจริงๆครับค่ะผมจำได้ว่าพี่ชายคนโตผมเนี่ยตอนเด็กๆเคยถูกน้ำกรดที่เขาไปผสมยางเนี่ยนะครับครับแล้วก็แผลก็เวอะหวะคุณแม่ก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลไปหาหมอหมอก็ให้ชามาถุงหนึ่งให้คุณแม่ผมเนี่ยไปต้มแล้วก็คั้นไปเคี้ยวให้มันข้นที่สุดนะจ๊ะแล้วก็มาโปะมาทาจนกระทั่งแผลหายประสานกันครับโอ้โหครับอันนี้ก็ได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะนะเรื่องปู่ย่าตายายคุณประโยชน์ของชาไงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนปาลในบังกลาเทศบนเขาบนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วชาคุณประโยชน์ของชาแล้วฉันเป็นคนชอบไปแถวตะวันออกกลางเยอะใช่ไหมคะมาเป็นหีบเลยค่ะเราแพงมากเป็นหมื่นๆเลยนะชาเนี่ยแล้วเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องชามากแล้วชอบไปนั่งล้อมวงนะที่มีตัวเองที่ชอบมากชาอาหรับนั่นแหละครับชาอาหรับเขาเรียกว่าชาเฮนะฮะอาจารย์ชาเฮถ้าหากว่าเราจะสังเกตว่าอาหรับเนี่ยเขาจะให้เกียรติแขกที่มาที่บ้านครับคนไหนเพียงใดก็จงดูที่การเสิร์ฟชาของเขาครับสังเกตยังไงฮะครับยิ่งเขาให้เกียรติก็จะยิ่งเป็นเกรดชาที่ดีครับเกรดชาดีมีหลายระดับครับถ้าให้เกรดสูงก็จะมีระดับของชาซึ่งผมคิดว่าราคาคงแพงมากด้วยครับแพงฮะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทผลัมครับเดทฟรุตอินทผลัมครับค่ะผมดีใจครับที่ณวันนี้คนไทยเริ่มเอามาปลูกครับเริ่มให้ความสำคัญครับนับแต่โบราณกาลมาที่ผ่านมาผู้ที่บริโภคอินทผลัมอาจารย์ก็จะเป็นแต่เฉพาะคนมุสลิมครับเขาบอกว่ามันแพงสมัยก่อนมันแพงค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแพงมากเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นว่าคนทั่วไปแล้วใช่คนทั่วไปก็รู้นะฮะรู้รับประทานแล้วในมิติของคุณประโยชน์ครับผมสังเกตว่าพี่น้องชาวจีนก็เริ่มแพงแค่ไหนมารับบริมาอักนำเอามาบริโภคครับภายในครอบครัวครับผมเป็นมุสลิมแท้ๆผมยังอายยังเขินอายนะครับว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะเดือนถือศีลอดครับเดือนรอมฎอนในขณะพี่น้องคนจีนเขาเลี้ยงดูครอบครัวตลอดทั้งปีครับค่ะเนี่ยนะคะที่เห็นหน้าตาเนี่ยแหละคือตอนนี้เมืองไทยก็หันมาปลูกอินทผลัมให้ความนิยมทั้งภาคเหนือก็เริ่มมากเลยทำกันเยอะนะคะ1นาทีก่อนที่เราจะพักไปช่วงสุดท้ายเนี่ยดร.ชนินในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญครับคิดว่าชาผลไม้เนี่ยซึ่งเราเก่งเรื่องผลไม้เนี่ยเราจะทำได้ไหมคะเพื่อสอดคล้องกับฮาลาลกับตลาดโลกของมุสลิมทำได้สิครับทำเอาชาผสมผลไม้ที่เรามีอยู่บวกน้ำผึ้งเข้าไปแค่นี้ก็ขายโลกมุสลิมได้แต่ว่านั่นหมายถึงว่าเราก็จะต้องทำให้ถูกหลักของฮาลาลด้วยใช่ไหมจริงๆก็อย่างที่คุณอรุวะว่าฮาลาลไม่ใช่แค่ชื่อเฉยยันมันต้องมีขบวนการต่างๆที่ต้องให้ถูกต้องตามหลักศาสนาเขาด้วยเพราะเราจะค้าขายด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ให้เกียรติโลกมุสลิมด้วยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ด้วยกันเราไม่ว่าจะอยู่โลกไหนก็ตามทีเพราะฉะนั้นต้องกินต้องอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นอาหารที่เราสามารถที่ใช้เป็นเกษตรศาสตร์การทูตอย่างที่อาจารย์ปุ๊ว่าได้ตลอดระยะเวลาแล้วก็เป็นช่วงเวลาเหมาะซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำแต่ผมเชื่อว่าถ้าตรงนี้เรามามองเริ่มต้นในจุดวิกฤตแล้วเริ่มต้นไปสู่โลกมุสลิมเนี่ยเป็นโอกาสดีของเราครับค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเราจะมาสรุปท้ายกันนะคะว่าอโกรดิพมาซีหรือเกษตรศาสตร์การทูตจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นหัวใจของอาเซียนเป็นหัวใจของพี่น้องในเอเชียและก็เป็นหัวใจของพี่น้องเราในโลกนี้ยังไงพักสักครู่ค่ะ